3คะแนนให้คนลงมานะครับซึ่งเป็นตัวแทนที่3ในรายที่1ของนี้นะครับนี่คือเครื่องที่ประกอบดำติดสมัครนะครับตอนนี้ของในสมาชิกในกลุ่มนะครับนายนัทพลตะลังตลาดทั้ง3532 1257ครับนายนัทพลตะลังมาตั้ง3532 1257ครับผมนายธนวัฒน์เกี่ยวขันนะครับหน้าประจำตัว5320202068ครับก่อนอื่นขออธิบายหลักการในส่วนของเครื่องนะครับในปัจจุบันประชากรส่วนมากนิยมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มจากพัฒนาที่ปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเพราะมีความสะดวกสบายในการพกพาไปยังสถานที่ต่างๆได้โดยสะดวกเมื่อรับประทานเสร็จแล้วนะครับก็จะทิ้งภายในกระป๋องตามสถานที่ต่างๆซึ่งทำให้เกิดความสกปรกและทำให้เกิดปัญหาขยะนะครับดังนั้นคณะผู้ทำจึงเห็นความสำคัญของพัฒนากระป๋องที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จึงคิดประดิษฐ์เครื่องดื่มกระป๋องแบบติดสมาร์ทเพื่อลดปัญหาขยะและสภาวะโลกร้อนและยังสามารถนำกระป๋องที่ทำการบิดเบี้ยวแล้วไปประดิษฐ์เป็นของที่ด้วยหรือสิ่งประดิษฐ์แบบของที่สร้างสรรค์นะครับวัตถุประสงค์ของเครื่องนะครับเพื่อสร้างเครื่องดื่มกระป๋องได้เห็นได้ชัดอย่างมีคุณภาพ2เพื่อลดปัญหากระป๋องให้มีขนาดเล็กลงต่อสะดวกต่อการนำมาใช้ประโยชน์3เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนและปัญหาขยะนะครับก่อนอื่นขอแนะนำเครื่องเลยนะครับ1ครับก็มีปลั๊กไฟนะครับ2ก็เป็นคัทเอาท์นะครับ3ก็เป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์ความแรงขนาด1 HP นะครับ3ก็คือสายพานครับสายพานขนาด62นิ้วครับต่อไปก็เป็นผู้เล่นะครับผู้เล่ก็ขนาด10นิ้วนะครับผู้เล่ก็จะทำให้ขับแกนนี้นะครับแกนนี้ก็จะใช้สเตอร์เบอร์14นะครับแล้วไปยังโซ่โซ่ก็จะขับมายังสเตอร์เบอร์38นะครับจะขับให้แกนนี้หมุนนะครับแกนนี้ก็ทำให้จานเหวี่ยงตัวนี้หมุนนะครับมายังก้านโสมนะครับก้านโสมก็จะทำให้ตัวนี้หมุนมาบีบอัดกระป๋องได้นะครับต่อไปนะครับขอแสดงการทำงานของเครื่องนะครับก่อนอื่นก็ต้องใส่กระป๋องนะครับลงในช่องบรรจุกระป๋องนะครับการใส่กระป๋องนะครับควรนำก้นกระป๋องนะครับวางเข้าหาลูกสูบนะครับเพื่อจะได้ทำการบีบอัดได้โดยง่ายครับใส่กระป๋องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดคาดาวตัวนี้นะครับเพื่อให้เครื่องทำงานนะครับเรามาดูการทำงานของเครื่องนะครับเมื่อเครื่องทำงานเสร็จนะครับผลงานของเครื่องนี้นะครับก็สามารถเบี่ยงกระป๋องให้เล็กลงได้นะครับจุลภัณฑ์และอาจารย์แผนกช่างกลโรงงานนะครับที่ให้คำศึกษานะครับขอจบการอัดเสนอเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ